ด็อกเตอร์แอร์รุ่นดราก้อนฟอสพลังมังกรพิฆาตเชื้อกลางอากาศจากกรณีที่โลกออนไลน์เกิดดราม่าเพลงดุดดั่งสายฟ้าบทเพลงจากหัวใจตูนบอดี้สแลมหรืออาทิวราคงมาลัยที่เป็นผู้ขับร้องซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีชาวเน็ตกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนม็อบ3นิ้วพากันเข้าไปป่วนโดยการแห่กันกดดิสไลค์จนยอดสูงกว่าการกดไลค์จนก่อเกิดเป็นแรงผลักดันทำให้สังคมสะท้อนใจในการกระทำของชาวเน็ตกลุ่มนี้เพราะเพลงดุดดั่งสายฟ้าคือเพลงที่กองทัพบกจัดทำขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยพงพรมสนิทวงณอยุธยาผู้ประพันธ์ที่เคยฝากฝีมือการประพันธ์เพลง King of King บทเพลงเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมาแล้วขณะที่อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายถูกโจมตีก็คือร้านวาดภาพตามที่เพจเชียร์ลุง2โพสต์ให้มีการติดตามการเคลื่อนไหวใต้ดินที่พยายามทุกวิถีทางในการเข้าไปก่อกวนกลุ่มคนผู้จงรักภักดีสถาบันด้วยข้อความว่ารบกวนทุกท่านฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยครับเนื่องจากเหตุกรณีเพจนี้รับวาดภาพเหมือนเป็นภาพสถาบันพระมหากษัตริย์และภาพตูนบอดี้สแลมทำให้เหล่าสามกีบพาทัวร์กันไปลงที่คอมเมนต์อย่างมากมายฝากเข้าไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับกระทั่งต่อมาเพจ Facebook บ้านอาร์ตสตูดิโอภาพวาดและงานศิลป์ได้อัปเดตข่าวดีว่ายอดสั่งโปสการ์ดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและกำลังทยอยจัดส่งโปสการ์ดพ่อหลวงร.9ให้ทุกท่านที่สั่งซื้อเข้ามานะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนและคอยให้กำลังใจเพจอาร์ตบ้านสตูดิโอและออเดอร์โปสการ์ดพ่อหลวงร.9มีมาอย่างไม่ขาดสายทยอยส่งให้ทุกวันนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งดีใจที่ได้แบ่งปันความสุขจากบุคคลที่รักผ่านงานศิลปะไปยังทุกๆท่านที่มีใจเดียวกันครับเพราะโพสการ์ดชุด9วัน9ภาพเป็น9ภาพที่ผมตั้งใจวาดมากผมวาดพ่อหลวงรัชกาลที่9ในการทำกิจกรรมของกลุ่มโดยมีเงื่อนไขให้วาดวันละ1ภาพเป็นเวลา9วันกิจกรรมนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม2564แล้วครับในช่วง9วันที่วาดความคิดถึงความเสียใจความซาบซึ้งใจต่างๆผมได้ถ่ายทอดลงบนภาพวาดทั้ง9ภาพนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆครับและในโปรเจกต์ต่อๆไปผมขอสืบทอดคุณความดีของพระองค์ผ่านงานศิลป์เพื่อไปยังรุ่นต่อไปให้ได้มากที่สุดถ้าท่านสนใจเก็บสะสมโปสการ์ดชุดนี้หรือจะให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆทั้งวันเกิดให้ผู้ใหญ่ในวันเกษียณหรือผู้ที่ท่านนับถือติดต่อผมได้ตลอดนะครับฉันเกิดในรัชกาลที่9โปสการ์ดในหลวงบ้านอาร์ตสตูดิโอล่าสุดเพจบ้านอาร์ตสตูดิโอได้อัปเดตเพิ่มเติมจากสถานการณ์ถูกโจมตีจากกลุ่มชังเจ้าว่าพร้อมเตรียมดำเนินคดีกับเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วโดยได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันในการดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีครั้งนี้ทุกคำด่ามีราคาที่ต้องจ่ายขอขอบคุณพี่เจนแอดมินเพจเชียร์ลุงขอบคุณคุณเออดิศรโสภาทีมมินเนียนและแอดมินเพจภาคีประชาชนปกป้องสถาบันที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือทุกๆอย่างครับผมกำลังเตรียมเอกสารเพื่อแจ้งความฟ้องร้องหมิ่นประมาทคนที่เข้ามาโจมตีด่าว่าด้วยคำหยาบคายในเร็ววันนี้ครับบ้านอาร์ตสตูดิโอเป็นบ้านเล็กๆที่เปิดประตูต้อนรับทุกท่านและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันก็เป็นพื้นฐานง่ายๆของการอยู่รวมกันในสังคมครับผมคงไม่ปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามาถมน้ำลายด้อยค่าและหมิ่นประมาทต่อตัวผมเองและบุคคลที่ผมรักและเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ว่ากันไปตามหลักประชาธิปไตยผิดก็ว่าไปตามผิด